วัสดีครับพบกับพวกเราสองคนในรายการ BS Talk ผมแกซี่วัฒนโอครับผมบอมโป้งหลังจากตอนนี้รายการเราจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการก็ไม่มีพี่เอล่าแล้วล่ะพี่เอล่าเขาต้องไปช่วยโลกพร้อมกับเลอยากรู้ว่าไปช่วยโลกยังไงต้องดูตอนสุดท้ายใช่ก็เดี๋ยวพี่วัฒนโอเขาจะมีบทในการ์ตูนด้วยเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปหากันสำหรับรายการตอนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากที่เราจะมานั่งแกะรีวิวสินค้าว่ามีอะไรใหม่และเปลี่ยนเป็นเราจะจัดเด็กฟูมาเลยเอาการ์ดจากชุดใหม่เนี่ยดูกันจะหมดเปลือกชัดเจนเลยว่าเด็กควรจะใส่อะไรบ้างมันเล่นยังไงมันมีคอมโบอะไรจัดไปเลยดีกว่าคือใครที่ซื้อของมาละอยากจะจัดเด็กแรงแรงเอาไปแข่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านมากครับก็จะมาให้ดูกันวันละเด็กนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเด็กนี้อะไรเขียวฟ้าร่างประกอบกร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 อบหัวใจสำคัญของเด็กฟ้าเขียวร่างประกอบนะครับก็หลักๆ ก็จะมี4ใบนี้นะครับไม่ว่าใครจัดก็จะต้องใส่4ตัวนี้แน่ๆมาดูกันดีกว่าว่ามันดียังไงนะครับเริ่มจากตัวแรกครับตัวนี้นะครับใบนี้นะครับมันจะมีเลเวล1 2นะครับในช่วงเมนสเต็ปนะครับจะได้เกมฟ้าเพิ่ม1เม็ดแล้วก็มีรัดเกมฟ้าด้วยทีเนี้ยมันก็จะรัดในตัวเองได้เลยนะครับง่ายมากเลยจะทำให้ทุกคนไม่มีความสามารถเมื่อเชิญแล้วก็พอมีเกมฟ้ามันก็จะลงเพื่อนง่ายด้วยนะครับคนนี้นะครับจะทำให้เวลาลงร่างประกอบหรือมนุษย์แมลงมานะครับก็จะทำลายตัวที่คอเท่ากันได้เช่นมีตัวนี้แล้วลงคนนี้มาก็ทำลายตัวคอส2ได้นั่นเองโดยที่เป็นเอฟเฟกต์ของคนนี้นะครับเป็นเอฟเฟกต์ของสีฟ้าในการทำลายนอกจากนี้นะครับจะยังรัดเขียวด้วยไอ้รัดเนี่ยครับก็คือจะใช้เงื่อนไขเดียวกับด้านบนนะครับนั่นก็คือเมื่อมีสวิตช์เผาดังนี้อันเชิญมาก็จะทำงานด้วยนั่นเองก็เท่ากับว่าเราลงได้คอลงได้คอเลยทุกตัวเลยตัวนี้นะครับสำคัญไม่แพ้กันแอสไอร์ไฮดรานะครับทำให้เอฟเฟกต์เมื่ออัญเชิญของสปิริตเพื่อนทุกคนไม่ทำงานเช่นกันนอกจากนี้นะครับทำให้สปิริตเผาร่างประกอบมือแมลงครับเวลาโดนทำลายจากเอฟเฟกต์ของฝ่ายตรงข้ามของผู้แข่งจะได้ทิ้งมือของฝ่ายตรงข้ามนะครับทำให้พวกเรารอดตายทิ้งหนึ่งใบทิ้งเขาแล้วรอดตายเฉยเลยดังนั้นทำให้เป็นใบที่แข็งแกร่งมากๆนะครับใบนี้นะครับมีความสามารถแฟตแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าต้องใช้ในแอตแทคเต็ปดังนั้นไอแฟตที่ว่าเนี่ยนะครับสามารถใช้ในเมนได้ด้วยก็คือความสามารถของมันก็คือเลสมันเปลี่ยนเป็นวางนอนนะครับส่วนสภาพจะทำลายสปิริตที่คอนไม่เกิน4แต่เป้าหมายหลักของเขานะครับก็คือจะรัดเขียวรัดเขียวเพื่อปั๊มคอนเมนนั่นเองก็คืออยู่ๆไม่มีทำลายก็ส่วนสภาพเพื่อปั๊มคอได้ด้วยนะครับแล้วก็ความสามารถเมื่อรวมร่างนะครับถึงจะต้องใช้คอตั้งเยอะแยะต้องรวมร่างก็คือจะมีตัวนี้ช่วยนะครับเป็นเบรฟที่ทำให้เป็นเลเวลสูงสุดมาตียาจัวการ์ด3ใบและทิ้ง2ใบนอกจากนี้นะครับของเด็กนี้จะมีสีฟ้าแน่นอนว่าจะต้องมีใบจัวคัดของนะครับก็จะมีจัว3ทิ้ง2จัว2ทิ้ง1และจะเป็นติ๊กเกอร์เคาน์เตอร์ได้ด้วยก็จะจัวหาใบที่ต้องการพวกคีย์หัวใจของเด็กให้ขึ้นมือนั่นเองแล้วพอมือเหลือน้อยนะครับเราจะมีเบรฟแมงปอนะครับลงมาเราจะได้จั่วตามการ์ดในมือฝ่ายตรงข้ามด้วยก็ทำให้เล่นต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราปั๊มคอมาจากการลงได้คอลงได้คอเราก็จะมีมือมาเล่นต่อนี่แหละครับตัวหลักของเด็กนะครับ Ultimate Lift Sida นะครับเงื่อนไขการลงก็คือจะต้องมีสีเขียว2ตัวไม่ก็สีฟ้า2ตัวหรือสีฟ้าสีเขียวอย่างละตัวก็ได้นะครับก็ลงไม่ยากเท่าไหร่เมื่อโจมตีนะครับถ้าฮิตก็จะทิ้งเบิร์ดที่ว่าเนี่ยก็คือจะไปทำลายเบิร์ดที่เซตอยู่ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะยิงไลท์หนึ่งด้วยก็เป็นความสามารถแยกกันนะครับถึงจะทำลายเบิร์ดเขาไม่ได้ก็ได้ยิงไลท์อยู่ดีนะครับหลังจากทำอันนี้เสร็จนะครับจะฮิตไม่ฮิตก็ตามถ้าไลท์เราไม่เกิน3แล้วก็จะได้เช็คคอร์ทิกเกอร์3อีกทีหนึ่งด้วยซึ่งความสามารถคอร์ทิกเกอร์ของมันเนี่ยจะทำลายสปิริตกับแอนิเมตที่คอร์ทไม่เกิน7อย่างละตัวไม่ต้องทำลายครบก็ได้นะครับมีสปิริตอย่างเดียวก็ทำลายได้มีแอนิเมตอย่างเดียวก็ทำลายได้แต่ถ้าเขามีทั้ง2อย่างเราก็ต้องทำลายทั้ง2อย่างนะครับก็คือทำเท่าที่ทำได้นั่นเองถ้าทำได้ก็ต้องทำส่วนเลเวล5นะครับเมื่อโจมตีผู้แข่งจะไม่สามารถใช้งานการ์ดเมจิกได้อันนี้ก็คือเขาก็คือจะใช้เ
เมจิกจากมือไม่ได้แน่ๆแหละแล้วก็ในส่วนของทริกเกอร์เคาน์เตอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดทริกเกอร์เคาน์เตอร์นั้นเป็นการ์ดเมจิกแล้วก็จะใช้งานไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับเบิร์ดที่เป็นเมจิกนะครับการสั่งใช้เบิร์ดนั้นไม่ได้นับว่าเป็นการใช้งานเมจิกดังนั้นก็ยังใช้เบิร์ดได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าตัวมันก็มีมาแก้ทางเบิร์ดอยู่แล้วก็คือทำลายเบิร์ดได้ด้วยนั่นเองดังนั้นการโจมตีของมันค่อนข้างเฉียบขาดเฉียบคมมากครับอีกฝ่ายป้องกันได้ยากมากๆแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดนะครับอันติเมทลิฟซีด้าเนี่ยทำงานที่เร็ว5ซึ่งต้องใช้คอทั้ง9เมตรถึงแม้เด็กนี้จะปั๊มคอได้จำนวนมากนะครับแต่ว่าการใช้คอ9เมตรก็ถือว่าหนักหนาเอาการอยู่ดีนะครับดังนั้นจึงมีใบนี้มาช่วยนะครับเบฟใบนี้จะทำให้เป็นเลเวลสูงสุดซึ่งใช้งานได้ทั้งเซอร์วิสอันติเมทแถมมีค่าราที่ถูกมากถึงจะดูไม่มีอะไรบวกพลังแค่ 2,000 แต่จริงๆแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญอยู่เหมือนกันจะทำให้ใช้งานได้เต็มที่เลยครับผมต่อไปนะครับใบนี้ครับกรีทันเดอร์ใบนี้ใช้ได้กันได้ทุกคนอยู่แล้วสำหรับเด็กนี้ก็เป็นใบที่ก็ถือว่าสำคัญแต่ว่าเด็กอื่นก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเป็นใบขัดเกมที่ดีมากนะครับสำหรับยุคนี้แนะนำเลยไหมไม่เล่นเด็กนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นกันเพราะว่าบอกว่าเมื่อมืออีกฝ่ายเพิ่มขึ้นโดยเอฟเฟกต์นะครับถ้ามือเขามี5ใบขึ้นไปแล้วก็จะโดนเบิร์ดใบนี้ใส่เขาจะต้องทิ้งมือหมดเลยแล้วก็จวมคืนแค่2ใบนั่นเองไม่ฝ่ายเล่นได้ยากมากนะครับอีกใบนึงอันนี้อยู่ในไมเทอร์นะครับก็สำหรับเด็กสีฟ้าการทำลายเน็กซัสก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าไอ้เบฟแดงเนี้ยมันลดฟ้าได้2ด้วยก็ลายง่ายแถมมีเอฟเฟคทำลายเน็กซัสแบบรัวๆมากเลยด้วยรวมร่างก็ง่ายใช้ได้เกือบทุกคนนะครับในคลาสใบนี้การ์ดในมือเราจะไม่รับเอฟเฟกต์ของคู่แข่งคืออะไรก็คือก็จะไม่โดนใบแบบฟรีทันเดอร์นี่นั่นเองไม่โดนทิ้งมือนะครับไม่โดนดูมือไม่โดนอะไรเลยนะครับแล้วก็เลเวล2นะครับบอกว่าในช่วงแอตแทคเสร็จของเราเอฟเฟกต์ทิ้งการ์ดบนมือจากสปีดอันติเมทของเราลบ -1 หมายความว่ายังไงอย่างตัวนี้นะครับเวลาตีไปนะครับจั่ว3ทิ้ง2ก็จะเหลือจั่ว3ทิ้ง1นั่นเองอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันเป็นแฟตควิกก็คือตัวกระโดดแล้วแหละน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่มันดันเป็นลับตอนแฟตควิกก็คือถ้าเราใช้แฟตควิกตอนที่เรามีเกมฟ้าอยู่ความสามารถตรงนี้ก็จะทำงานด้วยนั่นเองก็คือบอกว่าจะได้จั่วการ์ด2ใบทิ้งมือ1ใบถ้ามีในคลาสนี้ก็จะเหลือก็ได้จั่ว2ฟรีๆเลยเป็นสีเขียวฟ้าที่อยู่กระโดดมาจั่ว2แปลกๆนะเวิร์ดวอลครับแต่ทุกเรียกจะแล้วไม่ต้องไม่พูดถึงอะไรมากตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้คนน่าจะมองข้ามกันเยอะมันเพราะว่ามันเป็นแค่การ์ดคอมมอนไล่หนักแล้วก็ดูไม่มีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีค่ามากเลยนะครับเวลาเล่นคู่กับใบนี้แล้วก็มันบอกว่าถ้าเรามีสปิริตสีฟ้าอยู่คอร์สมันจะกลายเป็น3นะครับก็คือลงถูกมากเลยพอคอร์สเป็น3ปุ๊บโหลดค่าได้6จะลดอะไรก็ได้ฉะนั้นโอกาสที่มันจะได้ลงฟรีเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับแล้วก็ตอนมันลงมานะครับความสามารถของอันนี้จะทำงานบอกว่าเวลาลงมาแล้วจะทำลายตัวที่มีคอสเท่ากันตอนมันไล่มันนะครับมันเป็นคอส3ก็จริงแต่พอมันลงมาแล้วมันเป็นคอส8ดังนั้นสปิริตเก่งๆที่เป็นคอส8ก็จะโดนทำลายได้อย่างง่ายดายเลยนี่ก็คือทั้งหมดของเด็กอันติเมทลิฟซีด้านะครับหรือเขียวฟ้าร่างประกอบที่เขาชอบเรียกกันนั่นเองก็แข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับถ้าใครอยากเล่นเด็กนี้นะครับก็เปิดอันติเมทซีโร่เซต5นะครับเบียร์28ถึง30กล่องสีเขียวกล่องสีฟ้าอย่างละ3กล่องนั่นเองแล้วก็มีการ์ดไมเทอร์อีกนิดหน่อยครับเข้าสู่ช่วง VS Quiz ท้ายต่อเราจะมีคำถามชิงรางวัลการ์ดพิเศษซึ่งคำถามของตอนนี้มีอยู่ว่าซีโร่ร่างปัจจุบันเนี่ยใช้การ์ดอะไรในการเอาชนะซีโร่ร่างอดีตไปได้ถ้ารู้ก็ตอบกันได้เลยหากรู้คำตอบก็มาตอบนะครับใน Facebook Fanpage Thai Battle Spirit นะครับเราจะสุ่มผู้โชคดี20ท่านเพื่อมารับรางวัล นี้นั่นก็คือการ์ดใบนี้และติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fanpage Thai Battle Spirit นะครับแล้วก็ติดตามรายการของพวกเราได้ทาง2ช่องทางนะครับก็คือ Facebook Thai Battle Spirit และYouTube Channel Kid and Guard Channel นะครับทุกวันศุกร์4โมงเย็นอย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอพวกเราตอนหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับ